พีเคปิยวัฒน์แจงละเอียดยิบถูกเมาติดเชื้อโควิด-19วันเดียวถูกยกเลิกงานสูญเงินหลายแสนถูกปล่อยข่าวลือว่าติดโควิด-19ทำเอาพิธีกรมากความสามารถพีเคปิยวัฒน์ต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลและโชว์ผลการตรวจให้ได้ทราบทั้งที่ยังไม่ได้บอกใครแต่เครื่องที่ตรวจเลือดปลายนิ้วตรวจเจอว่ามีความเสี่ยงจะติดเชื้อข่าวก็กระจายไปทันทีว่าหนุ่มพีเคติดเชื้อซึ่งงานนี้เจ้าตัวเป็นพิธีกรในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ได้ฟังกันพร้อมสาวใบเฟิร์นพัศกรร่วมดำเนินรายการและมีคำตอบไขข้อข้องใจจากนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข่าวลือพีเคติดเชื้อโควิด-19พีเคเช้าวันศุกร์ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ไปทีวีที่หนึ่งขายผลิตภัณฑ์ซึ่งวิธีการตรวจของเขามันจะมีวัดอุณหภูมิที่หัวและมีพยาบาลเอาเข็มเล็กๆมาจิ้มนิ้วแล้วเอาเลือดหยอดลงไปถ้ามันขึ้นตัว C คือผ่านถ่ายรายการได้เราก็ผ่านไปแต่งหน้าพอ20นาทีให้หลังมีคนมาตำบอกว่ามันมีขึ้นบางตรงช่องไม่ผ่านเราก็กลับมาเจาะอีกก็ได้จะได้รีบไปถ่ายและรีบไปก็เจาะตรวจอีกรอบผลก็เหมือนเดิมแต่เรามองไม่เห็นแต่เขาบอกว่ามันมีเส้นบางๆตรงไม่ผ่านเหมือนสุ่มเสี่ยงในการติดโควิดได้พยาบาลบอกกับทีมงานว่าให้คุณพีเคไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนซึ่งถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลมัน24ชั่วโมงแล้วรายการที่ผมต้องเข้าละทำยังไงผมเลยบอกว่างั้นผมขอตัวไปแกรมมี่ก่อนรายการนั้นก็บอกว่าเลื่อนก่อนได้เขายอมซึ่งหลายคนที่เป็นแขกรับเชิญผลออกมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่สามารถทำงานวันนั้นได้ซึ่งหลังจากมาที่สตูดิโอนั้นมาแกรมมี่ใช้เวลา45นาทีโทรศัพท์ดังประมาณ10กว่าสายได้ข่าวว่าเป็นโควิดเป็นยังไงบ้างโน่นนี่เรายังไม่ได้บอกใครพีเคใช่แล้วอีกอย่างคือรู้ว่าเรายังไม่ได้เป็นเราก็ขำพอใกล้จะถึงแกรมมี่โทรศัพท์มันมาเรื่อยๆเราก็แบบเราติดโควิดตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เพิ่งตรวจเองก็เลยคุยกับโปรดิวเซอร์รายการเพื่อความสบายใจของทุกคนขอไปตรวจที่โรงพยาบาลวันนี้ขอไม่เข้ารายการเขาตรวจยังไงพีเควัดความดันวัดชีพจรอ้าปากแล้วจะมีเหมือนคัตเตอร์วัดจิ้มไปที่คอและมีอีกอันยาวๆเหมือนกันจิ้มไปที่จมูกลึกๆแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าคุณต้องรอผล24ชั่วโมงตอนเขาเรียกลงมาอีกรอบที่ผลขึ้นลางๆตอนนั้นกลัวไหมพีเคไม่กลัวในฐานะพิธีกรทำหลายรายการวันหนึ่งเจอคนเยอะมากเราต้องดูแลตัวเองแน่นอนเราไม่เอาตัวเองไปในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงโควิดอยู่แล้วออกกำลังกายทุกวันอาหารกินดีสวมหน้ากากล้างมือตลอดตรวจไปแล้วใช้เวลารอคืนหนึ่งลุ้นไหมพีเคบอกได้เลยว่าไม่ลุ้นเลยแต่หลายคนโทรมาเราเข้าใจว่าทุกคนห่วงวันนั้นที่ไปถ่ายรายการแน่ไปด้วยแล้วเขาอายุ75เขาจะคิดขนาดไหนเอาจริงๆเรื่องของโควิดเด็กกับคนแก่น่ากลัวที่สุดพี่เจอทุกคนทุกวันภรรยาว่าไงบ้างพีเคตั้งแต่ที่มีข่าวมีแค่2คนที่ไม่ห่วงอะไรเลยคือผมกับคุณโยเกิร์ตเพราะเราไปไหนด้วยกันกินด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันตลอดเราเข้าใจว่าโอกาสติดเราค่อนข้างจะยากเพราะเรา2คนดูแลตัวเองดีมากแต่เข้าใจคนที่เป็นห่วงเราแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือผลตรวจเลือดที่มันขึ้นบางๆแล้วบอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิดมันหมายความว่ายังไงแล้วจากนั้นก็มีคนมาว่าติดโควิดแล้วมันมาได้ยังไงที่พี่เคตรวจสามารถตรวจโควิดได้จริงหรือเปล่านายแพทย์สุภกิจ
ถ้าเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วเราจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้หมดขณะนี้เวลาเราจะบอกว่าใครป่วยหรือติดโควิดเรามีวิธีตรวจมาตรฐานที่คุณพีเคล่าการตรวจจิ้มคอจิ้มจมูกเป็นมาตรฐานโลกถ้าเราเจอเชื้อโควิดหรือสารพันธุกรรมของท่าน2ยีนเราสรุปเลยว่าคุณมีเชื้อโควิดแน่ๆอันนี้เป็นมาตรฐานเขตประเทศไทยที่ใช้วินิจฉัยคนที่เป็นโควิดในปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าเร็วกว่า24ชั่วโมงได้ไหมถ้าเขาเอาของคุณไปตรวจคนเดียวเลยประมาณ4ชั่วโมงก็ได้คำตอบครับแต่ค่าตรวจอาจจะแพงจึงรอหลายๆคนแล้วตรวจพร้อมกันแต่เวลาโควิดเข้าไปในร่างกายเราตัวเชื้อจะเพิ่มจำนวนแล้วร่างกายจะสร้างภูมิบางคนอาจจะใช้เวลา1-2-3อาทิตย์ผมจะอธิบายที่คุณพีเคไปตรวจแล้วเขาเจาะเลือดปลายนิ้วอันนี้คือชุดตรวจภูมิคุ้มกัน4ต้องขึ้นทุกคนก่อนเราถึงจะแปลผลสมมุติว่าคุณพีเคติดเชื้อมา3เดือนที่แล้วไม่รู้เรื่องไม่มีอาการอะไรตรงตัวเอ็มจะไม่ขึ้นไปขึ้นที่จีแทนแต่ถ้าไปขึ้นที่เอ็มบางอาจแปลได้ว่าคุณพีเคติดเชื้อเริ่มหายแล้วภูมิคุ้มกันเริ่มขึ้นแล้วมันมีประเด็นชุดตรวจพวกนี้มันไม่ได้100% มันอาจจะเป็นผลบวกลวงได้คุณพีเคอาจไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยแต่ตัวเทสมันมีปัญหาแสดงว่าตัวตรวจเจาะเลือดยังไว้ใจไม่ได้นายแพทย์สุภกิจทุกวิธีมันมีความคลาดเคลื่อนอยู่ของมันได้เครื่องมือแต่ละอย่างมีข้อจำกัดผมว่าเจ้าหน้าที่ควรจะนั่งเล่าให้คุณพีเคฟังจะได้ไม่ตกใจปกติที่ตรวจแบบนั้นเราไม่ได้แนะนำให้ตรวจเพื่อจะบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเลยนะครับการจะบอกว่าใครเป็นไม่เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดคือไปหยอดจมูกเจาะเลือดปลายนิ้วมีความแม่นยำกี่เปอร์เซ็นต์นายแพทย์สุภกิจจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมาตรฐานของอย.แต่อย่างที่บอกต่อให้มีความไวความใกล้แต่ถ้ามันตรวจในเวลาที่ไม่ถูกไม่ควรมันก็ไม่เจอห้างร้านเอกชนประชาชนทั่วไปควรเอาใช้ไหมนายแพทย์สุภกิจอย.เวลาใครมาขึ้นทะเบียนเราเขียนไว้ชัดว่าจะเอาไปขายออนไลน์คนไปตรวจเองไม่ได้ครับมีปัญหายิ่งงงไปกันใหญ่เลยประชาชนตรวจเองไม่ได้บริษัทห้างร้านเอาไปตรวจเองเจอผลแบบคุณพีเควุ่นวายกันแน่นอนเลยเราไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นเลยการตรวจแบบเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเท่ตรวจประกอบกับการหยอดจมูกเพื่ออธิบายว่าคนนั้นติดเชื้อมานานหรือยังมีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังเท่านั้นเองมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดพีเคคำพูดของคนข่าวกระจายไปหาลูกค้าข่าวกระจายไปหาผู้บริหารต่างๆว่าเราติดโควิดทั้งที่พยาบาลแค่บอกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิดได้คำพูดคนน่ากลัวจะบอกว่าในช่วงนี้คนไทยและคนทั่วโลกกำลังเซนซิทีฟกับโควิดนี่ระวังหน่อยว่าคนที่คุณพูดถึงเขาติดจริงคือถ้าจริงส่งรักษาเป็นกำลังใจให้เขาแต่คนที่เขายังไม่ติดแต่คุณบอกว่าติดแค่ตัวเราอะเป็นแสนแล้วนะหมดไปเลยเป็นแสนแต่ไม่เป็นไรครับฝากไว้หน่อยแล้วกัน